เศรษฐกิจไทยโตแค่ 1.5% เข้าขั้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วต้องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วจริงหรือติดตามได้จากตื่นรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมตั๋วพักกระพงอุดมกัลยารักษ์ครับและนี่คือตั๋วรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพัฒน์ครับมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ครับขยายตัวได้เพียง 1.5% เท่านั้นนะครับผมและ9เดือนแรกในปีนี้ครับ GDP ของไทยเนี่ยขยายตัวได้เพียง 1.9%ส่วนทั้งปี2566นะครับสภาพัฒน์ก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ของเราเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ 2.5% ครับส่วนในปีหน้าปี2017นั้นก็คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.7% โดยยังไม่รวมเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ออกมาระบุครับว่าการที่ตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3เนี่ยโตเพียงแค่ 1.5% เนี่ยนะฮะมันเลวร้ายกว่าที่คิดและจำเป็นครับจะต้องมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทครับซึ่งทางรัฐบาลก็ดีแล้วก็ผู้สนับสนุนของภาคเพื่อไทยก็มาเห็นด้วยในเรื่องนี้ครับแต่คุณผู้ชมครับแล้วคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ไทยระวังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วหรือยังลองไปฟังอย่างเช่นนี่ฮะฝ่ายค้านตัวตึงอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการหาเหตุผลเพื่อแจกเงินที่ต้องวอลเล็ตหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วนะฮะสาเหตุที่ GDP ตกต่ำเนี่ยมันมาจากเรื่องของการส่งออกที่ติดลบแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ติดลบตามไปด้วยแต่ว่าจริงๆในประเทศของเราเนี่ยตัวเลขการลงทุนแล้วก็การบริโภคเอกชนเนี่ยก็ยังเติบโตยังไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจเหมือนอย่างที่รัฐบาลบอกครับส่วนถ้าไปถามนักวิชาการอย่างเช่นทางคุณนนทริศพิศัลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสจาก TDI ก็บอกว่าคือปัญหาของเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับก็คือ 3.6% ต่อปีซึ่งเมื่อเทียบกับสภาพัฒน์ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะโต 2.5% แสดงว่ามันหายไปเนี่ย 1.1% ครับหรือว่าเม็ดเงินหายไป 180,000 ล้านบาทดังนั้นถ้าอยากให้เศรษฐกิจโตตามศักยภาพที่ 3.6% ดังนั้นเราก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแค่ 90,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนได้2เท่าก็น่าจะเพียงพอแล้วครับและในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมก็จะเกิดขึ้นเมื่อการเติบโตหรือว่า GDP ติดลบครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ย้อนไปก็คือเมื่อปี2140ครับก็คือเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองปี2011ครับเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ไข่สิทนั่นเองปี2514ครับก็คือช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่นั่นเองครับและล่าสุดก็คือปี2013ครับซึ่งเกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับขณะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบ 6.1% ครับหายไปจากค่าเฉลี่ยเนี่ย 9-10% ครับหรือถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินก็คือเม็ดเงินหายไป 1.7 ล้านล้านบาทครับนั่นจึงทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยมีการออกพระราชกำหนดเงินกู้นะครับ2ครั้งมีการกู้เงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาทครับเพื่อนำมาใช้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 นั่นเองครับดังนั้นเมื่อเทียบจากวิกฤตเศรษฐกิจและก็สถานการณ์ปัจจุบันครับนักวิชาการของ TDI ก็เลยบอกว่ามันไม่เห็นจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจถึง 500,000 ล้านบาทหรือว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นเองแหละครับและจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยก็ควรจะแก้ที่โครงสร้างเศรษฐกิจครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราพึ่งพาเครื่องจักรเดิมฮะก็คือการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมทั้งเราเจอกับดักประเทศรายได้ปานกลางก็คือว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงได้ครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตกว่า 500,000 ล้านบาทครับอย่างที่เราบอกไปครับว่ารัฐบาลเมื่อเลือกการออกพระราชบัญญัติกู้เงินนะครับก็แม้พอจะได้แจกก็คงต้องลุ้นกันอีกหลายยกเลยนะฮะแล้วก็เสี่ยงด้วยครับที่กฎหมายจะไม่ผ่านได้ง่ายๆครับแต่สิ่งที่วันนี้อยากจะโฟกัสหรือว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยว่า GDP ในไตรมาสที่3ที่ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสำนักวิจัยสำนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารต่างๆเนี่ยเลยมีการปรับลด GDP ไทยปีนี้และปีหน้าครับซึ่งอย่างปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมองว่า GDP ไทยเนี่ยจะโตต่ำกว่า 3% ครับซึ่งแน่นอนครับปัจจัยหนึ่งที่มีการปรับลดก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่เราเคยคาดว่าปีนี้จะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย 28.5 ล้านคนครับแต่ว่าเราจะมีมาตรการฟรีวีซ่าที่ผ่านมาแต่ว่า10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยที่ 22.2 ล้านคนครับแน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับยังคงเติบโตได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าศักยภาพแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นติดลบและถ้าเราไปเทียบกับหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนครับในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เนี่ย GDP อยู่ที่ 5.9% เวียดนามเนี่ยอยู่ที่ 5.3% อินโดนีเซียอยู่ที่ 4.9% แล้วก็มาเลเซียที่ 3.3% เป็นต้นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอื่นนั้นเขาเติบโตมากกว่าเราทั้งนั้นเลยครับดังนั้นนะครับคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะจึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความนะตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือว่าเราจะตีความด้วยจุดประสงค์บางอย่างฮะหรือว่าผลบางอย่างนั่นเองดังนั้นนะครับก็จึงขึ้นอยู่กับภาครัฐแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายนั่นเองนะครับจะได้อธิบายแล้วก็
หาเหตุผลเนี่ยนะฮะแต่สำคัญกว่านั้นครับนั่นก็คือว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตตามศักยภาพรวมถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองครับเพราะว่าต่อให้วันนี้ผมพูดเรื่องของ GDP เติบโตหรือติดลบก็ตามแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าทุกวันนี้ยังกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเงินยังไม่เข้าถึงกระเป๋าก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงครับว่ามันอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า GDP ที่เราพูดถึงว่าเติบโตหรือว่าติดลบเสียด้วยซ้ำด้วยนะครับผมและที่สำคัญกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ครับการที่คำนึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวมันก็สำคัญมากกว่าที่เราจะคิดถึงแค่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเห็นผลระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเกิดปัญหาระยะยาวได้นะฮะพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะหรือว่าเห็นด้วยกับเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วครับว่าจะมีเหตุผลหรือจะชี้แจงอย่างไรในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเราเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วหรือยังท่านฟังตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็ยังบอกว่าก็คงยังไม่ใช่นะครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ